กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบกันนะคะทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ข้อมูลที่ระบุนั้นก็ต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะให้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำอะไรก็ได้รับผลเช่นนั้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนนะคะส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่ต้องจับจังหวะคนรักให้ดีวันนี้อาจจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้มีโอกาสดีๆได้รับการช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนจากเพศตรงข้ามนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะหรือว่าคิดที่จะมีคู่ก็ต้องระวังเพื่อนสนิทคิดมีซื่อนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สภาพคล่องดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่คนที่ทำมาค้าขายหรือว่าทำธุรกิจหาเงินหมุนเวียนได้ยากทีเดียวนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมีโอกาสได้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหาข้อมูลให้พร้อมด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองในเรื่องของการจ่ายทั้งจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดวันนี้ก็ต้องมีการจัดวางระบบระเบียบการใช้จ่ายไว้ให้ดีส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่และมีปัญหาให้พยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการขอความรู้นะคะรวมถึงการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชานั่นเองนะคะส่วนหัวใจค่ะวันนี้เหมาะกับการพูดคุยเรื่องที่มีความสำคัญวันนี้คนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์วันนี้สามารถที่จะหันหน้าเข้าหากันนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะจังหวะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจะใช้จ่ายจะลงทุนก็ต้องมองหาจังหวะดีๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของงานอาจจะต้องนิ่งไว้สักนิดนึงนะคะสงบปากสงบคำบ้างนะคะวันนี้อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เลือกทำในสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถนะคะหัวใจคนที่มีคู่ให้ระวังมีปัญหากันเพราะคนอื่นก็ฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ชาวราศีพฤษภระวังอุบัติเหตุเอาไว้บ้างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะให้เน้นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหัวใจเองคนที่เพิ่งจะเริ่มคบเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์อย่าเพิ่งเปิดตัวนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของรายจ่ายเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานใหม่ๆหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ในเรื่องของสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าหัวใจคนที่เริ่มที่จะสารสัมพันธ์นะคะหรือว่าคิดที่จะมีคู่ต้องพยายามให้ต่อเนื่องเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานคิดแล้วเนี่ยอาจจะต้องรีบลงมือทำนะคะแล้วก็เรื่องของคำพูดวันนี้ต้องใช้คำพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยค่ะหัวใจให้ระวังคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรคิดทบทวนให้ดีก่อนนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับการเปิดตัวค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการส่งเสริมนะคะส่วนหัวใจวันนี้คนโสดค่ะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่เราพึงปรารถนานะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถที่จะหารายได้เข้ามาหมุนเวียนได้ดีเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะเรื่องงานยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะช่วยเหลือใครเอาไว้เนี่ยสุดท้ายแล้ววันที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือหรือว่ามีคอนเนคชั่นดีๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่ค่อยจะเอื้อสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีวินัยในการใช้จ่ายอยู่หัวใจคนมีคู่อย่าโลเลเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะ
ชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหนื่อยหน่อยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมมีเกณฑ์การเดินทางนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีโอกาสรายได้เสริมโดยเฉพาะการรับทำธุรกิจหรือว่าธุระให้คนอื่นส่วนหัวใจค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลานะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานค่ะไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมในเรื่องของการประเมินผลด้วยนะคะส่วนหัวใจวันนี้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กันแบบใกล้ชิดหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็หมุนเวียนได้ดีไม่มีปัญหาสภาพคล่องเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะSMS ท่านต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่8เมษายน2526ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม15นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินหนี้สินแล้วก็โชคลาภและการงานขายของอยู่จะรุ่งหรือเปล่า8เมษายน2526ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งความจริงเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะไม่น่าจะพลาดลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณัฐนันท์11กุมภาพันธ์2536เวลาเกิดนะคะ 11:45 นวันพฤหัสบดีการเงินและครอบครัวเป็นอย่างไร36ตรงกับพฤหัสถูกต้องนะครับอลิเป็นกาลีถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้นะครับการเงินเข้าทำนองผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาตลอดของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ยประคับประคองหน่อยแล้วผมกลัวจะมีปัญหากันในเรื่องเงินทองด้วยนะคาบเกี่ยวระหว่างย่าง24และ25เนี้ยผ่านให้ได้หลังวันเกิดต้นปีหน้านะครับเน้นทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกษรินทร์นะคะ21สิงหาคม2535เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันศุกร์การงานการเงินสุขภาพเป็นอย่างไรจะเจอคู่แท้ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยวันนี้หลายท่านของคุณเนี่ยทั้งหินนะทั้งมรณะเลยดวงนี้ถ้าเป็นไปได้เลยเลข3ไปก่อนค่อยว่ากันนะแต่ว่าจังหวะเวลาที่มีโอกาสจะได้เจอ20ปลายๆก็พอจะมีความเป็นไปได้นะครับของคุณเนี่ยเงื่อนไขที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวก็เหมือนกันนะครับหนึ่งเลยถ้าอยู่คนเดียวได้ดีที่สุดดวงนี้ผมพูดอย่างนั้นอริมรณะหินะนะครับโยงพยายะด้วยครบปัจจัยที่ไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยควรจะคู่จริงๆต้องมีตำหนิและลักษณะการคบหาเนี่ยอยู่กันมีระยะห่างจึงจะสมรูปเลยเลขสามแล้วค่อยว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอนุสราค่ะ10สิงหาคม2536เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอังคารนะคะความรักกับการงานเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องถ้ามีคู่และประครับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะเบาลงในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ดีนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ถ้าทำงานอยู่แล้วให้อดทนนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะโดยเฉพาะกับนายผู้บังคับบัญชาให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ19ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณกฤตยานะคะ20สิงหาคม2539ค่ะเวลาเกิด 17:17 นาทีวันจันทร์ความรักการเงินการงานนะคะทำด้านไหนถึงจะรุ่งค่ะตอนนี้ย่าง20นะครับปีนี้ระวังอุบัติเหตุหน่อยนะฮะโดยเฉพาะซี่ขวาของคุณก็ซื้อได้เข็มก็ได้เป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารนะครับมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะถวายพระสงฆ์ทำด้านไหนถึงจะรุ่งแต่ไม่ได้บอกว่าเรียนเดี๋ยวก่อนนะฮะ20สิงหาคม2539ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะรบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิด12ธันวาคม2524นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันเสาร์รับราชการอยู่นะคะแล้วก็ถามเรื่องเงินกับคู่ครองเป็นอย่างไรปีนี้งานทายดีนะถึงคุณไม่ได้ถามนะครับก็มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าอาจจะหมายถึงพวกขั้นพวกตำแหน่งความรักคู่ครอง
ปีจรเนี้ยให้ระวังอย่างนี้แล้วกันนะฮะคือถ้าคุณมีคู่อ่ะปีนี้คนรักไม่ค่อยยอมเราเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนแต่ในทางกลับกันผมก็แอบกังวลว่าอาจจะมีคนก้าวเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะมันสีแตะและวงกลมตกเนี่ยเกณฑ์รักใหม่ก็ขึ้นก็ให้ระวังถ้ายังโสดดีเลยได้เจอคนที่ถูกใจ SMS ต่อมาค่ะคุณลัญชกรนะคะ14ตุลาคม2522ค่ะเวลาเกิด 4:37 นาทีวันอาทิตย์บูชาอะไรดีมีโอกาสรวยหรือเปล่าแล้วก็ทำอาชีพเสริมอะไรดีค่ะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษจากนี้ไปจนถึงปลายพฤศจิกา60คงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนั่นคือในเรื่องของดาวที่เป็นคู่ศัตรูเข้ามาแทรกดาวที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยพุธเสวยราหูแทรกพุธอันตรพานวิวาทราหูก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยจากนี้จนถึงพฤศจิกายนปลายปีหน้าเลยนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังแล้วก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระพุทธพูดง่ายๆก็คือพระปางห้ามญาตินะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้ณมะระอะณเทวะอะหรือว่าหลวงพ่อโตที่เชิงสะพานพระราม8วัดอินซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้เริ่มต้นสร้างนะครับก็บริกรรมคาถาชินบัญชรควบคู่กับนะปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับอันนี้สำคัญนะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดวงนี้เนี่ยถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยได้แม้กระทั่งพวกสลากกินแบ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ต้องมีความชำนาญเฉพาะทางเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่แน่ใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจเรื่องของกีฬาคาแคร์ยานยนต์เครื่องประดับขออภัยเครื่องจักรกลไม่ใช่เครื่องประดับนะฮะเครื่องจักรกลสารเคมียานยนต์กีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด15ธันวาคม2511ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงวันอาทิตย์นะถามเรื่องของลัคนาราศีจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คงคาบเกี่ยวนะ2ชั่วโมงสุราษฎร์สักครู่ครับวันอาทิตย์ถูกต้องบ่ายโมงก็จริงๆด้วยนะครับมีโอกาสเป็นได้ทั้งมีนและก็เมษถ้ารู้สึกว่าถ้าถอยหลังกลับไปนะสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาทุกเรื่องนะทำอะไรก็ติดขัดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เมตตามีปัญหาในเรื่องของความรักหุ้นส่วนเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีมีนแต่ถ้าเกิดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวแต่เพิ่งเริ่มจะรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายๆอย่างและก็นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีเมษครับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรพื้นชะตาไม่เชียร์ปีจร นี้ก็ไม่เด่นและดาวการเงินกำลังจะเสียนะฮะในช่วงย่าง49และ50คือตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแหละแต่ช่วง2ปีข้างหน้าอาจจะเหนื่อยกว่านี้ SMS ต่อมาค่ะคุณจุธาทิพย์นะคะ15สิงหาคม2529เวลาเกิด 10:00 น.ตรงค่ะไม่ได้บอกวันนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดลพบุรีค่ะ15สิงหา29 10:00 น.ตรงปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามมาอีก1รอบนะครับลพบุรีลบบุรีเจอแล้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ดาวร้ายๆย้ายออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้อาจจะยังไม่สุดนะเหมือนจะรับปากแต่ยังช่วยไม่ได้หรือเข้าทำนองที่ว่าจะมีการเลื่อนแต่ของคุณเนี่ยลักษณะลาภผลจากผู้ใหญ่ก็ดีหรือความช่วยเหลืออุปถัมภ์เนี่ยสิงหาไปแล้วเนี่ยดีมากๆครับ SMS ต่อมาค่ะฉันต่อมาคุณวิโรจน์นะคะ9เมษายน2516ค่ะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันจันทร์ความรักจะสมหวังหรือเปล่าแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นสีแหมก็ปีนี้สมหวังถึงหลุดคนนี้เดี๋ยวก็มีคนใหม่นะครับก็เอาเป็นว่าปีนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็คู่ของคุณนั้นโอเคละเลย14แล้วก็คงช่วยทอนลักษณะปัญหาอุปสรรคบางอย่างได้แต่เกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีสมมุติ44นี่ครบนะ45กาลีแปะ
ก็ระวังความพลิกผันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอารีนะคะ4ธันวาคม2504ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามการเงินการงานแล้วก็เรื่องคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องในช่วงอายุย่าง55นี้นะโดยรวมผมว่ายังพอที่จะประคับประคองได้ทุกเรื่องนะแต่ที่เป็นห่วงจริงๆก็คือเข้าย่าง56ปลายปีนี้นะครับงานเงินแล้วก็ความรักเลยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะให้นะครับทุกเดือนเลยนะครับก็ซื้อน้ำปานะนะครับหรือว่าน้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ยึดหน่วยที่15เป็นกำลังของพระจันทร์ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจีราพรนะคะเกิดวันที่30 ธันวาคม 2515วันจันทร์อาจจะส่งมาผิดพลาดหรือเปล่าน้องเพราะไม่มีเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวรบกวนส่งคงไม่ใช่เพราะเป็นวันเสาร์ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ละกันเนาะนะคะเราจะได้มีในส่วนของสายกันบ้างนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมนัสนันค่ะคุณมนัสนันวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ14 มีนาคม 2524ค่ะเกิดกี่โมงคะบ่ายโมงครึ่งค่ะบ่ายโมงครึ่งวันอะไรเอ่ยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ตอนนี้ในดวงบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องงานกับเรื่องเงินอยู่อะตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะตอนนี้ทำอะไรหรือคิดอยากจะทำอะไรไหมคือตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่ค่ะจ้ะบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งไม่ใช่สองแห่งแห่งค่ะจ้ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์กำลังคิดว่าจะเปิดร้านขายพวกเครื่องสำอางนะคะแล้วก็อาหารเสริมแต่ว่าจะไม่ได้ไปดูแลเองนะคะจะให้จะจ้างน้องไปดูแลอ่ะอย่างนี้นะครับตัวอาหารเสริมนี่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงหรือว่าเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับความงามค่ะอาหารเสริมก็เน้นความงามถูกไหมใช่ค่ะฟังให้ดีนะครับถ้าจะทำลักษณะพวกของกินอาหารนะหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับพวกบิวตี้คอสเมติกต่างๆเนี่ยในดวงทำได้นะแต่ว่าก็คงจะไม่เน้นในเรื่องของหน้าร้านหรือว่าถ้ามีหน้าร้านก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักเช่นนะตอกซอกซอยในตลาดในห้างพลาซ่าในมอลล์หรือผ่านโซเชียลความจริงในดวงนี้ผมไม่ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมจริงๆลองลงทุนแบบทำเป็นร้านขายผ่านโซเชียลก่อนก็ดีนะค่ะโยนหินถามทางแล้วก็วันหนึ่งจำเป็นจะต้องมีร้านรวงเพื่อติดต่อเนี่ยก็เน้นอย่างที่ผมบอกในพลาซ่าในมอลล์ในถนนเส้นรองๆพวกนี้สมรูปคือตอนนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะเปิดตั้งใจว่าจะเปิดช่วงเดือนหน้านี้ค่ะจ้ะแต่ว่าร้านเนี่ยก็คือมันติดถนนค่ะแต่มันจะไม่ติดถนนหลักแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะมันจะอยู่ต่างอำเภอไอ้เรื่องต่างอำเภอไม่เกี่ยวอย่าพยายามโยงเป็นเงื่อนไขเข้าข้างตัวเองแต่หมายถึงว่าถ้าไม่ได้ติดถนนเส้นหลักก็โอเคนึกออกมาถนนเส้นเมนกับไม่เมนเราพอจะแยกออกนะไม่ใช่ใช้ขนาดของถนนเป็นตัวตัดนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะรู้แหละเส้นหลักเส้นรองก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็ให้เน้นขายผ่านทางโซเชียลด้วยหรือขายส่งพวกนี้ไปขายฝากตามร้านต่างๆพวกนี้ก็ได้นะพยายามเพิ่มช่องทางแบบนี้แต่ว่าในดวงคือทำได้ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าคนเราถ้าทำธุรกิจแล้วถ้าไม่มีเวลาลงไปดูเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีหรอกนึกออกไหมคุณก็ต้องจัดไม่ได้บอกให้ลาออกนะแต่หมายถึงว่าคุณก็ต้องจัดสรรเวลาของคุณให้ดีๆและจริงๆแล้วงานประจำเนี่ยผมว่าคุณเองก็ขยิกอยากจะออกอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันถูกไหมใช่ผมเหนื่อยมากค่ะอย่างนี้นะฟังผมให้ดีถ้าไหวนะไม่เป็นไรตอนนี้เปิดไม่ว่ากันตอนนี้จะเปิดไม่ว่ากันและหลังมีนาปีหน้าเซตเท่าให้มันลงตัวถ้าสมมุติว่าเซตแล้วอยู่ตัวหลังวันเกิดปีหน้าจะออกจะเปลี่ยนไม่ว่ากันตอนนี้ทำไปก่อนทำคู่ไปก่อน
คุณทำเกี่ยวกับอะไรเป็นพวกแบ็กออฟฟิศไหมหรือเป็นพวกงานเอกสารงานติดต่อประสานงานอะไรหรือเปล่าเป็นติดต่อประสานงานแล้วก็งานเอกสารทางการนั่นแหละนั่นแหละเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่รุ่งแล้วไม่รุ่งด้วยไม่รุ่งใช่ค่ะผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าในดวงเป็นอย่างนั้นก็ลองดูเชียร์นะแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆก็ให้ตรงนี้มันแข็งแรงแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยเข้าย่าง37มันมีโอกาสจะเปลี่ยนงานทีนี้ถ้าเกิดจะเปิดช่วงต้นเดือนหน้าค่ะอาจารย์จะเปิดช่วงอาจารย์ดูเลิกให้หน่อยสิคะก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้แป๊บหนึ่งก็คงต้องเมื่อกี้บอกจะเปิดเมื่อไหร่นะต้นเดือนหน้าทันไหมช่วงคือตั้งใจจะเปิดต้นเดือนหน้าแต่ว่าตัวหนูเองเนี่ยค่ะอาจารย์พอเองว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยไม่อยู่ยาวไปจนถึงวันที่5เลยค่ะไม่อยู่แหมของคุณพอดีต้นเดือนหน้ามันมีวันอังคารที่3กับที่10ซึ่งปีนี้อังคารของคุณก็ไม่ค่อยดีด้วยก็ถ้ารอได้ก็อยากให้รอนะแต่ถ้ารอไม่ไหวพรุ่งนี้คงเปิดไม่ทันถูกไหมล่ะพรุ่งนี้ถ้าสมมติพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้แต่ถ้าหลุดจากนั้นไป3กับ10เป็นวันมงคลแต่ของคุณปีนี้อังคารคุณเสียก็ต้องกระโดดไปอีกรอบนึงเลยคือแป๊บนึงนะเป็นพุธที่18นู่นน่ะไหวไหมพุธที่18ใช่เป็นทั้งดิตีเรียงหมอนวันอธิบดีวันลอยด้วยพุธที่18ใช่บ่าย 2:09 นาทีเอ้าตามนั้นไปต่อเจ้าหน้าที่จ้ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรื่องนึงค่ะอาจารย์ครับพอดีว่าตัวเองเนี่ยกับแฟนนะคะมีห้องให้เช่าด้วยอันนี้จะไปรุ่งไหมคะอาจารย์กี่ห้องฮะมันมีทั้งหมด6ห้องค่ะใครเป็นหลักคือมันเป็นจะเป็นของแฟนค่ะถ้างั้นต้องดูดวงแฟนถ้างั้นต้องดูดวงแฟนและปีนี้ฝากระวังถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออยู่นะพวกกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอะไรเงี้ยปวดตามตัวเนี่ยปีนี้คุณกับเขาก็ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกันหน่อยก็เถียงกันตลอดค่ะจ้ะปิดระวังปัตตานิกาลีอย่าขำมันไม่ขำนะคุณเองก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับตัวคุณผมให้คุณซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8อันหรือ8ด้ามซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับแล้วปีนี้ระวังทะเลาะกับนายด้วยไม่รู้ทันเปล่าเพราะตอนนี้เปลี่ยนเจ้านายใหม่ด้วยค่ะถ้าเปลี่ยนถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่ค่าให้ระวังจ้ะโดยเฉพาะถ้ามีนายเป็นผู้ชายนะต้องระวังให้ดีนะโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS กันนะคะเจ้าของ SMS 15ธันวาคม2511ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 วันอาทิตย์นะถามเรื่องของอาชีพนะทำเป็นช่างโรงแรมอยู่ถามเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็การทำบุญค่ะช่างในโรงแรมช่างอะไรล่ะของคุณจริงๆแล้วถ้าเป็นช่างไฟอย่างเงี้ยดีนะแต่ผมไม่แน่ใจถ้าเป็นช่างโดยทั่วๆไปก็กลางๆไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นนะครับส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุปีนี้อังคารเป็นอายุนะก็ต้องระวังพวกของมีคมนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือน7เดือน8ขออภัยเดือน9เดือน10นะของคุณปีจร นี้ทํา2อย่างแสงสว่างกับของมีคมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ4ธันวาคม2542ค่ะเวลาเกิด 8:04 นวันเสาร์การเรียนและความรักเป็นอย่างไรการเรียนกับความรักตอนนี้16ขวบย่าง17เท่านั้นนะจ๊ะปีนี้จะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับกรณีถ้ามีคนรักคนที่คบหาดูใจมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันถ้าปีนี้มีการคบหากับใครและมีใครใหม่ก้าวเข้ามาด้วยช่วงวัยนี่แหละให้เรื่องการชิงรักห่างสว่างต้องบอกว่าไม่ดีนะครับนะมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันกันเรื่องคู่ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปเลยเพราะปีนี้เกณฑ์การเรียนถ้าคุณตั้งใจคุณจะได้ผลการศึกษาที่น่าพอใจ2ปีเลยครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ15ธันวาคม2511เวลาเกิดตอบไปแล้วเมื่อสักครู่ตอบแล้วนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวันวิสา2มิถุนายน2547เวลาเกิด 7:07 นาทีพุธกลางวันการเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อนาคต
เรียนอะไรดีตอนนี้น้อง11ขวบนะครับย่าง12สักครู่ครับถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับเสาร์กับอาทิตย์ร้อยกันอยู่ก็ถ้าเป็นเฉพาะทางนะครับสถาปัตย์ศูนย์เกษตรถ้าเป็นวิศวะก็พวกเหมืองแร่ปิโตรเลียมนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์อันนี้คือที่เด่นนะครับลองดูนะว่าเรามีความสนใจหรือไม่หรือถ้าเป็นฟิลวิศวะโดยทั่วไปก็จบมาแล้วต้องเน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงแต่เป็นผู้หญิงอาจจะลำบากหน่อยช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ